สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งตอนนี้เรากำลังนั่งรถเข้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับวันนี้นะครับวันที่เราบันทึกวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวันที่1กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาครับเรามาที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะจะมารีวิวเส้นทางการบินใหม่นะครับที่กลับมาอีกครั้งนะครับของแอร์เอเชียนะครับพร้อมกับสิ่งใหม่ๆต่างๆมากมายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับหรือว่า FD นะครับเที่ยวบิน FD เนี่ยกลับมาเปิดเส้นทางการบินเชื่อมระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิกับหาดใหญ่อีกครั้งนะครับโดยเริ่มทำการบินตั้งแต่1กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาครับเที่ยวบินที่สุวรรณภูมินั้นก็จะมีเที่ยวบินเชื่อมตรงไปหาดใหญ่เนี่ย1เที่ยวบินต่อวันนะครับส่วนที่ดอนเมืองนั้นก็ยังมีเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียครับที่บินเส้นทางบินดอนเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งบินมากมายครับ7-8เที่ยวบินต่อวันเลยนะครับก็เลือกได้สะดวกครับใครจะเดินทางที่สุวรรณภูมิก็ได้นะครับจะเดินทางที่ดอนเมืองก็ได้นะครับหาดใหญ่บินได้ทั้ง2สนามบินครับกับไทยแอร์เอเชียเรามาบินในไฟล์ปฐมฤกษ์นะครับในการกลับมาทำการบินอีกครั้งในเส้นทางสุวรรณภูมิหาดใหญ่ของไทยแอร์เอเชียวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมครับที่บริเวณเคาน์เตอร์ชีอินที่โรอีของแอร์เอเชียที่สุวรรณภูมิก็จะมีป้ายแบ็กดรอปนะครับแล้วก็มีโมเดลในชุดนางเงือกนะครับมาคอยถ่ายรูปนะครับแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับผู้โดยสารที่เดินทางในเฟรมปฐมฤกษ์ก็จะเป็นแท็กกระเป๋าของแอร์เอเชียเอาละเราเช็คอินเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปยังบริเวณห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นบริเวณจุดตัดทางแยกระหว่างทางไปของคอส A กับของคอส B เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมร้านค้าร้านอาหารนะครับก็จะมีร้านอาหารต่างๆมากมายแล้วก็จะมีร้านสะดวกซื้อร้านค้าด้วยสำหรับที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นสายบินไทยแอร์เอเชียนะครับเที่ยวบิน FD เนี่ยให้บริการเส้นทางภายในประเทศอันนี้อยู่4เส้นทางก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่แล้วก็ที่ล่าสุดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือหาดใหญ่นะครับทั้ง4เส้นทางนี้นะครับไทยแอร์เอเชีย FD นะครับให้บริการจากกรุงเทพทั้ง2สนามบินครับขึ้นที่ดอนเมืองก็ได้นะครับขึ้นที่สุวรรณภูมิก็ได้มีตัวเลือกทั้ง2สนามบินให้เดินทางกันที่สุวรรณภูมินั้นก็จะเป็นฐานการบินหรือว่าเป็นฮับอีกแห่งหนึ่งของสายบินไทยแอร์เอเชียนะครับ FD นะครับแล้วก็จะมีเครื่องบิน Airbus A320 เนี่ยมาประจำการที่นี่เพื่อจะให้บริการเส้นทางภายในประเทศครับ4เส้นทางครับเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่แล้วก็หาดใหญ่อย่างที่เรากล่าวไปแล้วครับทั้ง4เส้นทางนี้เลือกได้นะครับจะขึ้นที่ดอนเมืองก็ได้ขึ้นที่สุวรรณภูมิก็ได้เช่นกันเอาละครับได้เวลาเรียกเครื่องนะครับเที่ยวบินของเราในวันนี้ครับ FD4304 นะครับจากสุวรรณภูมิสู่หาดใหญ่ออกเดินทางเวลา 10:45 นเราก็ขึ้นเครื่องแล้วครับวันนี้นั่งในที่นั่ง Hot Seat ที่นั่งหมายเลข 4F อยู่ทางโซนด้านหน้าของเครื่องบินในเวลาออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวนักบินก็จะพาเครื่องบินเราเนี่ยแท็กซี่ไปที่ทางวิ่งแล้วก็บินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าลงใต้ไปหาดใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าบนเที่ยวบินนี้นะครับเที่ยวบินแรกที่เขากลับมาทำการบินเส้นทางสุวรรณภูมิสู่หาดใหญ่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างTake off ขึ้นมานะครับมองออกไปทางหน้าต่างด้านขวาของเครื่องบินนะครับหรือมองไปทางที่ตะวันตกจากสนามบินสุวรรณภูมิก็จะเห็นบรรดาตึกสูงๆในย่านกรุงเทพชั้นในย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพครับจากนั้นบินเลยมาอีกหน่อยก็จะเห็นปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากน้ำที่สมุทรปราการนั่นเองก่อนที่เราจะบินออกอ่าวไทยนะครับมุ่งหน้าลงใต้เพื่อมุ่งหน้าไปหาดใหญ่เที่ยวบินของเราเดินทางในวันที่1กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานะครับเป็นการเริ่มต้นไตรมาสใหม่พอดีนะครับนั่นแปลว่าจะมีรายการอาหารเมนูใหม่ๆบนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียครับรีวิวนี้ก็เลยมีโอกาสได้รีวิวเมนูอาหารใหม่ๆบนเที่ยวบินไทยแอร์เอเชียในไตรมาสนี้พอดีนะครับน
นี่เลยครับไฮไลท์คือก๋วยเตี๋ยวเรือบินเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่มาอยู่บนเครื่องบินก็ต้องเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือบินพร้อมกับข้าวต้มมัดใจข้าวต้มมัดรูปแบบใหม่นะครับพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตในช่วงฤดูกาลนี้นะครับที่กลับมาอีกครั้งในปีนี้ก็คือน้ำลำไยแท้แล้วก็อเมริกาโน่น้ำลำไยแท้นอกจากนั้นยังมีเมนูใหม่อื่นๆอีกครับก็คือพิซซ่าหน้านาโปลิตันแล้วก็มีข้าวกะเพราไก่คลุกอันนี้หน้าตาไม่เหมือนข้าวกะเพราไก่เดิมๆที่เราเคยเห็นมาบนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียเขานะครับและยังมีข้าวผัดคุณหนูอันนี้หน้าตาน่ารักมากเป็นข้าวผัดที่หน้าตาเป็นน้องหมีนอนห่มผ้าส่วนเมนูเครื่องดื่มต่างๆครับก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นชานมไต้หวันไข่มุกบุกยอดฮิตแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆมากมายรวมถึงอาหารของว่างขนมของขบเคี้ยวอื่นๆครับก็มีอยู่ในรายการเมนูแอร์เอเชียซันตันบนเที่ยวบินนะครับก็ลองไปเปิดดูกันได้ก็เช่นเดียวกับเที่ยวบินแอร์เชียร์อื่นนะครับก็เริ่มต้นการให้บริการอาหารที่สั่งจองล่วงหน้ามาก่อนครับจากนั้นก็มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินซึ่งในเที่ยวบินนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสได้ลองเมนูใหม่ๆทั้ง3รายการเลยนะครับเริ่มต้นด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือบินเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือบินนั้นจะสั่งจองล่วงหน้าก็ได้นะครับแอดอาหารมาก่อนก็ได้หรือว่าจะมาซื้อบนเครื่องก็ได้ถ้ามีจำหน่ายอยู่นะเมนูนี้นั้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นหมี่ขาวนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับชิ้นเนื้อไก่ติดหนังครับแล้วก็ลูกชิ้นไก่พร้อมกันด้วยทั้งผักบุ้งลวกที่มีกระเทียมเจียวโรยมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกกระทงหนึ่งที่เป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือครับซึ่งก็เป็นน้ำซุปไก่เช่นกันครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเนื้อไก่แล้วก็เป็นซุปไก่นะครับตัวเนื้อไก่นั้นก็ชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มชุ่มชื้นดีนะครับส่วนเส้นนั้นบนเที่ยวบินของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าลวกแล้วก็อุ่นมาได้กำลังดีเลยนะครับสามารถม้วนออกมาได้แบบนี้เลยครับเหนียวนุ่มกำลังดีครับไม่ขาดไม่เละน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นก็รสชาติเข้มข้นนะครับสะใจเลยครับมีความเผ็ดนิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็ปรุงมาแล้วครับมีเค็มมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีหวานครบจะไม่มีพวงเครื่องปรุงอะไรมาให้บนเครื่องเพิ่มนะครับแต่ว่ารสชาติก็ปรุงมาแล้วกำลังดีนะครับสามารถรับประทานได้เลยครับเข้มข้นดีน้ำลำไยแท้นะครับก็จะมีตัวผลลำไยเนี่ยลอยมาอยู่ในแก้วด้วยนะครับหลายผลต่อมาที่ของหวานครับข้าวต้มมัดใจนะครับก็จะมาในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวใบตองเนี่ยห่อมาไว้นะครับอาจจะไม่ได้มัดเหมือนข้าวต้มมัดจริงๆนะครับแต่ว่าก็มีใบตองห่อมาไว้แล้วข้างในก็จะเป็นข้าวเหนียวนะครับที่มูลมานุ่มหอมกำลังดีครับส่วนไส้นั้นเป็นไส้กล้วยหอมทองครับแล้วก็จะมีไส้ช็อกโกแลตนูเทลล่าผสมกันมาด้วยรสชาติของไส้นั้นอาจจะไม่เหมือนไส้ของข้าวต้มมัดทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเพราะเป็นไส้กล้วยหอมทองแล้วก็มีช็อกโกแลตนูเทลล่าครับอาจจะเหมือนกินช็อกโกบานาน่าครับไม่ได้เหมือนกินข้าวต้มมัดแต่ว่ามาในรูปทรงของข้าวต้มมัดเมนูน้ำลำไยแท้กับข้าวต้มมัดใจนั้นไม่สามารถสั่งจองล่วงหน้ามาในบุ๊กกิ้งได้นะครับต้องมาซื้อบนเครื่องเท่านั้นนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของเล่มเมนูที่อยู่ในกระเป๋าหน้าที่นั่งนั้นก็จะเป็นรายการสินค้าที่ลึกต่างๆนะครับซึ่งก็เปลี่ยนไตรมาสใหม่เนี่ยก็จะมีการอัปเดตหน้าตานะครับอัปเดตรายการสินค้าบางรายการเช่นกันครับใครสนใจสินค้าที่ลึกบนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียนะครับก็เปิดดูในเมนูหรือแคตตาล็อกเล่มนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีการจำหน่ายสินค้าที่ลึกบนเที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชียนะคะสายการบินนะคะประหยัดที่ดีที่สุดในโลกถึง15ปีซ้อนค่ะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมพิเศษนะคะเนื่องจากในวันนี้ค่ะเป็นวันแรกของสายการบินแอร์เอเชียเลยนะคะที่บินตรงจากสุวรรณภูมิสู่หาดใหญ่นะคะเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ค่ะและเรามีกิจกรรมนะคะเพื่อตอบแทนผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางกับเราค่ะจริงๆอยากจะแจกทุกท่านเลยนะคะแต่เนื่องจากของรางวัลเรามีจำกัดนะคะนี้เรามีกระเป๋าผ้าพับได้นะคะเป็นสำหรับเอาไว้ช้อปปิ้งมูลค่า180บาทค่ะปกติเราขายราคา180บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะคะแจกฟรีกันไปเลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีร่มพับได้นะคะของขายดีนะคะจาก Air Asia ค่ะมูลค่า350บาทมาแจกก็ในโอกาสพิเศษของเที่ยวบินนี้นะครับที่ไทยแอร์เชียปฐมฤกษ์นะครับมาให้บริการเส้นทางสุวรรณภูมิหาดใหญ่นะก็มีกิจกรรมบนเครื่องบินเป็นกิจกรรมให้ผู้โดยสารเนี่ยร่วมสนุกนะครับตอบคำถามง่ายๆนะครับแล้วก็จะได้รับรางวัลของที่ระลึกจากสายการบินแอร์เอเชียไป
ระหว่างในห้องโดยสารมีกิจกรรมเล่นเกมกันไปเที่ยวบินของเราก็บินลงใต้ไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังผ่านเกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันเกาะที่อยู่ด้านซ้ายนั่นคือเกาะสมุยส่วนเกาะที่อยู่ใต้ปีกคือเกาะพะงันแล้วเลยไปอีกหน่อยก็ผ่านแหลมตะลุมพุกที่นครศรีธรรมราชเที่ยวบินจากสุวรรณภูมิสู่หาดใหญ่ของเราในวันนี้นั้นก็ใช้เวลาเดินทางไป1ชั่วโมงกับ2นาทีนะครับและนอกหน้าต่างตอนนี้ก็จะเห็นทะเลสาบสงขลาครับเห็นทะเลอ่าวไทยนะครับแล้วก็เห็นผืนน้ำกว้างใหญ่ที่อยู่มีแผ่นดินกั้นเข้าไปนั้นคือบริเวณทะเลสาบสงขลานั่นเองก็เป็นพื้นที่รอยต่อของจังหวัดสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับบินผ่านเหนือเมืองสงขลานะครับเห็นทะเลสาบสงขลาเห็นสะพานตีนสุรานนท์เกาะยอสนามบินหาดใหญ่ก็ถือเป็นเกตเวย์เป็นศูนย์กลางของการเดินทางของภาคใต้นะครับแล้วก็สามารถลงที่สนามบินหาดใหญ่เพื่อเชื่อมต่อไปทั้งเมืองต่างๆในพื้นที่แถบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่สงขลาพัทลุงหรือว่าจะไปขึ้นเรือที่สตูลนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อไปยังตะลูเตาหรือว่าลังกาวีก็ได้นะหรือว่าจะลงหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างมาเลเซียทางตอนใต้เนี่ยก็ข้ามด่านชายแดนที่สะเดาไปเราก็บินผ่านเขาคอหงนะครับเห็นตัวเมืองหาดใหญ่เนี่ยอยู่ด้านหลังเขาคอหงเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับด้านขวาของเราก็จะเห็นเมืองหาดใหญ่เมืองศูนย์กลางการค้าแดนใต้ตามที่อยู่ในคำขวัญ นะครับก่อนที่เครื่องบินจะลดระดับลงจอดที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ถึงสนามบินหาดใหญ่เรียบร้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง2นาทีใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเองย้ำกันอีกครั้งเส้นทางหาดใหญ่นั้นไทยแอร์เอเชียมีให้บริการแล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยเช่นกันตอนนี้เส้นทางสุวรรณภูมิหาดใหญ่ทำการบิน1เที่ยวบินต่อวันส่วนเส้นทางดอนเมืองหาดใหญ่ไทยแอร์เอเชียก็ยังให้บริการอยู่นะครับแล้วก็มีเที่ยวบินถึง 7-8 เที่ยวบินต่อวันเลยนอกจากนั้นแล้วไทยแอร์เชียยังมีเส้นทางบินเชื่อมต่อหาดใหญ่กับจุดบินอื่นๆอีกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเส้นทางเชียงใหม่หาดใหญ่มีเที่ยวบินทุกวันแล้วยังมีเส้นทางบินหาดใหญ่กัวลาลัมเปอร์ด้วยแต่ในวันนี้ครับเราบินมาจากสุวรรณภูมิครับเส้นทางใหม่ล่าสุดที่กลับมาเปิดให้บริการแล้วเดี๋ยวตัดมาที่ขากลับกันเลยดีกว่าขามาเราบินมาจากสุวรรณภูมิขากลับเราจะบินกลับไปที่ดอนเมืองสามารถเลือกบินได้ทั้ง2สนามบินของกรุงเทพนะครับใครสะดวกสุวรรณภูมิก็มีเที่ยวบินใครสะดวกดอนเมืองก็มีเที่ยวบินเดี๋ยวเราบินกลับไปดอนเมืองกันในเที่ยวบินขากลับนั้นเรายังมีโอกาสได้ลองเมนูใหม่อีก1รายการที่เพิ่งให้บริการบนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียในไตรมาสนี้นะครับนั่นคือข้าวกะเพราไก่คลุกซึ่งแตกต่างจากเมนูข้าวกะเพราไก่สูตรหม่อมหลวงหน่อยที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีบนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียครับเมนูข้าวกะเพราไก่คลุกนั้นจะเป็นไลฟ์มิลนะครับเป็นเมนูอาหารว่างนะครับพอชั่นที่เสิร์ฟมาเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าและราคาก็ถูกกว่าด้วยหน้าตาก็ตามชื่อครับเป็นข้าวที่คลุกหรือว่าผัดมาแล้วก็จะผัดกับทั้งไก่ทั้งเครื่องทั้งใบกะเพราซอสกะเพราเรียบร้อยนะครับไม่ได้แยกเป็นข้าวกับกับเหมือนข้าวกะเพราไก่สูตรหม่อมหลวงหน่อยนะครับรีวิวแถมอีก1รายการอันนี้ลองมาในเที่ยวบินอื่นแต่ว่ามาใส่ให้ชมกันในรีวิวนี้เป็นข้าวผัดคุณหนูเป็นข้าวผัดที่หน้าตาน่ารักมากครับตัวข้าวเนี่ยเป็นข้าวผัดกับซอสมะเขือเทศนะครับแล้วก็จะมีลูกเกดคล้ายๆข้าวผัดอเมริกันนะครับหน้าตาเนี่ยจะทำเป็นรูปหนวงหมีนอนอยู่ในผ้าห่มนะครับแล้วก็มีไส้กรอกไก่แฮมไก่มีไข่เจียวเป็นผ้าห่มพร้อมกับผักต่างๆเมนูข้าวกะเพราไก่คลุกกับข้าวผัดคุณหนูนั้นสามารถทั้งสั่งจองล่วงหน้าก็ได้นะครับในบุ๊กคิงหรือว่ามาซื้อบนเครื่องบินก็ได้นอกจากนั้นแล้วในเดือนกรกฎาคมและก็สิงหาคมนี้ยังมีไอเทมใหม่บนเที่ยวบินของไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD นะครับนั่นคือน้องทันชัวอันนี้เป็นวงการกล่องสุ่มที่ขยับขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินลอยฟ้าแล้วนะครับมาสุ่มกันลอยฟ้าเลยก็เป็นฟิกเกอร์น่ารักจากแอร์เอเชียนะครับที่มีให้สะสมเนี่ยเป็นคอลเลกชันครับมีอยู่3รูปแบบครับแต่ว่าเป็นกล่องสุ่มนะครับวิธีการซื้อวิธีการสุ่มเนี่ยมีรายละเอียดอยู่ในแผ่นพับในกระเป๋าหน้าที่นั่งนะครับก็ไปดูกันได้ตอนนี้เราก็บินกลับมาครับกำลังจะลงจอดที่ดอนเมืองครับบินอยู่เหนือกรุงเทพข้อความสุดท้ายที่จะฝากไว้ในรีวิวดีนะครับเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีข่าวออกไปนะครับว่าสายการบินไทย AirAsiaX เนี่ยจะย้ายฐานการบินจากสุวรรณภูมิเนี่ยกลับมาที่ดอนเมืองทั้งหมดหลายคนอาจจะงงๆว่าตกลงอะไรย้ายอะไรไม่ย้ายอันนั้นสายการบินไทย AirAsiaX นะครับเที่ยวบิน XJ นะครับเครื่องบิน Airbus A330
ให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศเส้นทางระยะกลางและระยะไกลเที่ยวบิน XJ คือ Thai Air Asia X เนี่ยจะย้ายฐานการบินจากสุวรรณภูมิกลับมาที่ดอนเมืองทั้งหมดนะครับแต่ว่า Thai Air Asia เที่ยวบิน FD นะครับยังมีให้บริการที่สุวรรณภูมิเนี่ย4เส้นทางบินนะครับไปในประเทศนะครับคือเชียงใหม่ภูเก็ตกระบี่แล้วก็หาดใหญ่และที่ดอนเมืองก็มีให้บริการเช่นกันทั้ง4เส้นทางนี้ครับ Thai Air Asia ยังอยู่ทั้ง2ที่นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ